รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนออกฎหมายคลายเครียดปี3หุ้ยไม่คุณนัสมีคะอย่าตอบพิมพิสาเลยค่ะโอ้ยดูอะไรอยู่อะดูละครพี่ตูนนี่กำลังมันเลยโอ้ยละครมันตบกันรุนแรงนี้เลยเหรอโอ้ยพี่ตูนเนี่ยเขากำลังแย่งมรดกกันนะมันรุนแรงอย่างนี้แหละไม่รู้เหมือนกันว่ากี้จะโดนแย่งมรดกแบบนี้ไหมอ่ะก่อนที่จะรู้ว่าโดนแย่งไม่โดนแย่งทักทายคุณผู้ชมแล้วเก็บมือถือก่อนได้ไหมเออก็แดะลืมเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี3เราสองคนครับตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและโบกี้พิมพิสารนวศรีศรีค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ข้อกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ได้ความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เรื่องมรดกใช่ไหมใช่เรื่องโดนตบว่าจะมีใครมาแย่งมรดกหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วมรดกกี้มีเยอะแค่ไหนมีผู้สืบทอดหรือยังมีอะไรยังอ่ะอุ้ยทำไมมันเยอะยุ่งยากตบกันแย่งมรดกเลยได้ไหมเมื่อกี้เธอยังเป็นนางเอกอยู่เลยเออเริ่มไม่ได้ไม่ได้เป็นนางร้ายเอางี้ผู้ที่มาให้ความรู้เรื่องมรดกดีที่สุดแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ทนายวิรัตในช่วงเปิดประเด็นครับช่วงเปิดประเด็นคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงเปิดประเด็นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมรดกและทีนี้เรื่องของมรดกมีอะไรบ้างสงสัยจังเลยเอาเป็นว่าเราต้องมาพูดคุยกับเขาคนนี้เลยธนาวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอื่นเนี่ยอยากให้คำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่ามรดกสักหน่อยฮะก็คือเอาง่ายๆภาษาบ้านๆเลยนะครับคือคนตายแล้วเนี่ยทรัพย์สินของเขาก็จะตกสู่ทายาทมรดกนี่รวมเฉพาะเงินหรือว่าบ้านรถหนี้สินทั้งหมดเลยไหมฮะคือมันจะต้องรวมทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเรื่องบางอย่างเช่นตำแหน่งหน้าที่สิทธิบางอย่างอะไรเงี้ยมันจะไม่ตกสู่ทายาทหรือลูกนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่อย่างเช่นเอาง่ายครับพี่เป็นทนายความไม่ใช่ไม่หมายว่าพี่เสียชีวิตลงปุ๊บสิทธิในการจะลูกจะเป็นทนายความไม่ใช่เป็นเรื่องวิชาชีพใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบ้านอะไรเงี้ยอันเนี้ยไปหมดหนี้สินก็ด้วยด้วยครับลูกก็ต้องชดใช้แทนไม่ได้ว่าได้อย่างเดียวใช่ครับแล้วอย่างงี้ที่โบกี้ดูในละครได้รับมรดกมาเรียบร้อยแต่ว่ามันได้ไม่เท่ากันไม่พอใจไปตบตีแย่งชิงกับพี่น้องแล้วเราจะได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นมั้ยคะเอาจริงๆอ่ะสงสารคืออย่างงี้ถ้าไม่มีการทําพินัยกรรมไม่มีการทําพินัยกรรมนะครับโดยหลักก็จะมีการแบ่งโดยตามกฎหมายอย่างนี้ครับง่ายๆถ้าเป็นลูกก็ได้เท่ากันแหละไม่มีคนโตคนเล็กเมียหลวงเมียน้อยอะไรในต่างประเทศจะแบ่งแยกคนโตได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยคือเท่ากันไม่ว่ากี่คนก็หารเท่าตามจำนวนคนแต่ถ้าเป็นภรรยาหรือคู่สมรสหรือว่าถ้าเป็นคู่สมรสอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ว่ากันไปครับตรงนี้จะพิเศษกว่ายังไงฮะนะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดกรณีที่เป็นอะไรจะแต่งงานจะสมรสเนี่ยต้องคิดให้ดีเพราะว่าคนที่เป็นคู่สมรสเนี่ยจะได้มากกว่าคนอื่นมากกว่าลูกด้วยใช่คืออย่างนี้ง่ายๆพอทันทีที่เอาสามีเสียชีวิตแล้วกันนะครับทันทีที่สามีเสียชีวิตปั๊บเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งให้ภรรยาก่อนสมมติว่ามีเงินอยู่100บาทง่ายๆ100บาทเงินน้อยมากเลยมี100บาทแหละนะครับพอทันทีที่สามีเสียชีวิตปั๊บ50บาทให้เมียให้เมียก่อนเลยนะครับแล้ว50บาทใครบ้างครับก็คือจะต้องถ้าเขามีลูก2คนอ่ะ2คนคนละ25บาทก็ได้25ใช่ไหมแต่จริงไม่ได้อย่างนั้นก็คือต้องเอาลูกนะครับมา2คนและภรรยาก็มาแซมด้วยอ้าวภรรยาที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เขาได้ส่วนนี้ด้วยนะครับเขาได้ส่วนทายาทตรงนี้ก็เท่ากับว่าเขาก็จะมาหาร3ด้วยเดี๋ยวนะฮะภรรยาเนี่ยทางกฎหมายเรียกว่าเป็นทายาทด้วยเหรอฮะเป็นทายาทคนหนึ่งนะครับตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการจดทะเบียนสมรสดูแลทายาทคุณให้ดีนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้อยากถามอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้อีกนิดนึงถ้าเกิดว่าสามีมีภรรยาน้อยแล้วก็มีลูกด้วยใน50บาทที่เหลือจะหารอะไรยังไงคะนี่ถามเผื่อใครเปล่า
ไม่ถามเพื่อใครนะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมสงสัยสงสัยอ่ะอย่างนี้ถ้าเป็นลูกของภรรยาน้อยกับตรงนี้ก็ต้องเอามาหารเหมือนกันใน50บาทนี้ใช่ก็เอามาหารในส่วนนี้แต่เมียไม่เกี่ยวนะแต่ภรรยาน้อยไม่ได้ในส่วน50บาทแรกไม่ได้ไม่ได้ภรรยาน้อยเนี่ยจะได้นะต้องบอกเน้นย้ำนะครับเราไม่ได้มาสนับสนุนนะภรรยาน้อยจะได้ก็ต่อเมื่อขอในระหว่างที่สามียังมีชีวิตอยู่เท่านั้นขอในที่นี้ต้องมีหลายลักษณ์ถูกไหมไม่ไม่ก็ขอก็ถ้าเขาซื้อบ้านก็ยกให้เราอะไรเงี้ยไปนะครับแต่ว่าจะได้ครึ่งหนึ่งของสามีเท่านั้นนะเพราะว่าบางทีเงินที่เขาหามาได้เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอ้าวแล้วถ้าระบุในพินัยกรรมครับสามีที่เสียชีวิตไประบุว่าให้เมียน้อยคนที่1 2 3ด้วยอย่างเงี้ยครับได้ไหมฮะคือปกติถ้าไม่มีการแบ่งถ้าไม่มีการทำพินัยกรรมเนี่ยก็แบ่งตามที่ว่านั่นนะครับคือแบ่งก็หันเอาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อะไรต่างๆแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องของการที่เขียนพินัยกรรมเนี่ยค่ะพินัยกรรมนะครับเอาชัดๆนะสามารถเขียนให้คนใช้ก็ได้เขียนให้กับเมียน้อยก็ได้นะครับหรือจะเขียนให้กับลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้เมื่อเขียนแล้วนะครับผลก็คือมันตัดทายาทเดิมทั้งหมดมันก็จะถ้าระบุไว้เป็นใครคนนั้นก็ได้นั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรกันเลยให้คนนี้คนเดียวญาติที่เหลือไม่ได้เลยเมียลูกไม่ได้เลยก็ได้ใช่ครับก็อย่างนี้ไงน้องตูนวันนี้พี่วิรัตเดี๋ยวช่วยเขียนพินัยกรรมให้สักคนเขาเขียนเสร็จปั๊บทันทีทายาทของน้องตูนไม่ได้เลยคนที่ได้ก็คือคนนั้นเลยตัดหมดเลยครับนี่เป็นเรื่องของพินัยกรรมงั้นผมถามต่อพินัยกรรมจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มเฉพาะตัวไหมคือกฎหมายมีกำหนดไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปแบบไว้นะครับมีอยู่หลากหลายแบบเราลืมเรื่องละครกันไปก่อนนะครับลืมเลยตบตีเรื่องละครเช่นเอาพินัยกรรมมาเขียนกันแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆที่พินัยกรรมที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่หลากหลายแบบแต่ว่าที่เห็นกันมีอยู่2หลักแบบง่ายๆคือแบบ2แบบที่เจอกันนะครับคือ1แบบเขียนเองทั้งฉบับนะครับแบบเขียนเองทั้งฉบับคือไงคือจะเป็นกระดาษอย่างเงี้ยจะเขียนลายมือเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยก็เขียนเองทั้งฉบับตรงนี้ไม่ต้องมีเค้าเรียกอะไรนะไม่ต้องมีพยานก็คือเขียนเสร็จปั๊บเราพับใส่แล้วก็ไปใส่ในกรอบรูปอะไรยังไงเหมือนเขียนจดหมายได้อย่างนั้นเขียนได้ว่าจะมอบให้ใครอันนี้อันแบบที่1แบบที่2คือแบบอันนี้ก็ต้องมาให้ทนายนะก็คือร่างเป็นแบบพิมพ์มาเสร็จเรียบร้อยหาพยาน2คนแล้วก็มาดำเนินการเขียนแล้วก็ไม่ต้องเขียนครับคือเซ็นชื่ออย่างเดียวแล้วก็หาพยานก็เซ็นชื่อก็อันนี้ก็อีกแบบพยานในที่นี้เป็นใครก็ได้หรือจำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือเป็นทนายไหมฮะพยานในที่นี้ต้องไม่เป็นผู้ที่รับมรดกในรับเงินในพินัยกรรมนะอันที่1 2ก็คือต้องไม่ใช่คนที่เป็นต้องบรรลุนิติภาวะละนะครับแล้วก็ต้องไม่หูหนวกตาบอดโอ้โหวันนี้เราได้รับความรู้เยอะแยะเลยนะฮะแต่นี่เป็นแค่เกริ่นเริ่มต้นเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวไปชมละครสมมุติเหตุการณ์ที่ว่าด้วยเรื่องนี้โดยตรงเลยแล้วหลังจากนั้นมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันครับนี่คือสถานหลังจากที่ท่านคุณย่าได้เสียไปเนี่ยก็ทางบ้านเทพลีลาอยู่กินทั้งชาติเนี่ยก็รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านคุณย่าเนี่ยท่านเป็นทั้งคนดีย้ำใจและทรัพย์สมบัติมากมายนี่คุณธนาไม่ต้องวิธีรีตองอะไรแล้วค่ะรีบบอกในกรรมแบ่งสมบัติมาเถอะค่ะจะได้รีบเอาไปขายไปใช้ประโยชน์นะคะใช่ค่ะเสียเวลาจริงๆเลยรีบเปิดเถอะค่ะว่าพี่นายกรรมอ่ะคุณย่าให้อะไรหยิบในบ้านอ๋อนั้นเปิดเลยนะครับใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะเจ้าคุณย่าระบุไว้ว่าทรัพย์สมบัติตระกูลเทพลีลาอยู่กินทั้งชาติเนี่ยให้ตกเป็นของของใครก็รีบบอกมาเถอะค่ะคุณทนายครับครับครับเป็นของคุณชายกลางเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนะครับฮะอะไรนะไม่จริงใช่ไหมคะคุณพี่เป็นแบบนี้ไปไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆค่ะคุณนายไอ้ส่วนของคุณหญิงใหญ่และคุณหญิงเล็กเนี่ยให้อยู่อาศัยได้แต่ไม่มีสิทธิ์ขายทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นมีเงินเดือนให้นะครับและจะต้องเป็นผู้ดูแลชายน้อยต่อไปเป็นแบบนี้ได้ไงคะหญิงไม่ยอมค่ะหญิงไม่ยอมหญิงเล็กก็ไม่ยอมดูสิตอบหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะคุณพี่น้องจะเป็นลมไม่จริง
นี่พินัยกรรมมีผู้เซ็นยืนยันระบุไว้อย่างนี้ครับนี่ครับลายเซ็นมีไว้ให้ผมทำอะไรไม่ได้หรอครับเขาเซ็นไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ชัยการก็ไม่อยู่นะคะใช่ค่ะงั้นหญิงจะต้องเป็นผู้ดูแลมรดกทั้งหมดค่ะเพราะเราเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันเอาวันนี้ค่ะเดี๋ยวหญิงใหญ่เซ็นเองไม่ได้ครับเพราะว่าทางพินัยกรรมเนี่ยเขาระบุไว้แล้วยังไงเขาต้องเป็นคุณชายกลางมาดูแลครับไม่ได้ค่ะไม่ยอมเหมือนกันค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆคุณทนายลองเช็คดูใหม่นะคะจริงมันก็ไม่น่าจะผิดพลาดนะนี่ลายเซ็นคุณย่าเลยนะครับเอ๊ะใครมาอีกแล้วนะพจมานชายกลางพจมานชายกลางพจมานชายกลางโอ๊ยจะเรียกอะไรกันนักกันหนานี่จำชื่อกันไม่ได้เลยไงพอกันได้แล้วทุกคนสมบัติของคุณย่าชายจะเป็นคนรักษาไว้เองส่วนพี่หญิงใหญ่น้องเล็กจะอยู่บ้านหลังนี้ก็ได้นะแต่ก็ต้องช่วยดูแลชายเล็กด้วยไม่จริงใช่ไหมคะพี่ชายหญิงเล็กไม่ยอมพี่หญิงใหญ่ค่ะพูดอะไรสักอย่างแล้วจะให้พี่ทำยังไงอ่ะในเมื่อชายกลางกลับมาแล้วคงต้องตามนั้นแหละและต่อไปนี้ทุกคนในบ้านนี้ก็ต้องเรียกอีฉันว่าคุณหญิงพจมานสวรรค์จ้าไม่จริงนะคะพี่ชายอีหน้าปลวกหน้าคางคกแบบนี้ตัวใหญ่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้หญิงเล็กไม่ยอมนี่ชายกลางก็ยังบอกนะว่าแกแอบไปมีสัมพันธ์สวรรค์กับมันแล้วอ่ะใช่พี่ใหญ่ผมขอโทษแต่มันเป็นเรื่องจริงวันนั้นชายพลาดชายเมาพจมานจ๋ายอมเป็นของพี่ซะเถอะจ้าเดี๋ยวก่อนสิคะคุณชายกลางมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันก่อนนะแลกเปลี่ยนกับอะไรเพราะเนี่ยยอมเป็นของคุณชายกลางอ่ะคุณชายกลางก็ต้องยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านเนี่ยให้พ่อจะมาเป็นคนดูแลโอ้ชั่วโมงเนี่ยอะไรก็ยอมโอเคโอเคถ้างั้นก็อ่ะคุณทนายเชิญค่ะเดี๋ยวทนายไหนนี่ไงครับเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยคุณทนายโอ้ผมแอบดูอยู่นานแล้วครับถ้าอย่างนั้นคุณชายกลางเซ็นรับรองพินัยกรรมฉบับนี้ด้วยนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอถ้ารักโคตรจริงก็เซ็นเลยค่ะได้เซ็นตรงนี้เลยนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะเชิญต่อได้เลยจ้าโอเคงั้นขอทนายไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะจ้าดีมากอย่าลืมล็อกประตูให้ด้วยนะจ้าพจมานจ้าและนี่คือพินัยกรรมที่คุณชายกลางทำให้กับคุณพจมานครับนี่ครับจริงด้วยค่ะพี่หญิงใหญ่เธอใช้การทำแบบนี้คะทุกคนก็รู้กันแล้วสินะทรัพย์สมบัติในบ้านหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องตกเป็นของพจมานสว่างจ้าแต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าหญิงเล็กกับหญิงใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเอาบุญละกันไปอยู่เรือนคนใช้อ่ะคอยทำงานรับใช้แล้วก็รับเงินแรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายไปแล้วกันเนาะไม่จริงใช่ไหมคะพี่หญิงใหญ่ยังจำไม่ได้นะเรื่องเนี้ยมิจบง่ายๆแน่ไปค่ะพี่หญิงใหญ่หลบดีงวดไปก็ดีนะจะได้จบเรื่องกันสักทีเยอะก่อนค่ะคุณชายกลางนะก็ต้องออกไปด้วยนะคะเพราะว่าไอ้สัญญาพินัยกรรมฉบับนั้นน่ะที่คุณชายกลางเซ็นให้ดิฉันเนี่ยมันบอกว่ายกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของฉันแล้วคุณชายเชิญค่ะอ้าวเล่นไม่ได้อีฉันนี่ดีมากค่ะทีละเท่านี้ทรัพย์สมบัติของพวกมันก็ตกเป็นของเราสุดยอดมากจัดที่ร้านดีมากจัดที่ร้านช่วงเล่าประเด็นเข้าสู่ช่วงเล่าประเด็นพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับคุณว่านภูวริศพุ่มพวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณว่านครับมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อดีดีมากวันนี้มีประเด็นเรื่องของมรดกมรดกและพินัยกรรมมีแต่นี่สิครับไม่ได้จะยกให้ใครแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องมรดกเนี่ยคือเห็นละครอย่างที่น้องโมกี้ดูเรื่องละครเยอะใช่ที่ก็ดูติดละครปรากฏว่าเวลาที่จะทำพินัยกรรมเจ้าคุณปู่ไม่ไหวละเอามือมาแต้มปั๊มแทนลายเซ็นแทนลายเซ็นแล้วอีกจะได้ไม่ได้ครับคือปกติแล้วเรื่องการใช้มือปั๊มเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนรองรับจำนำใช่ปั๊มได้เพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะต้องนอกเหนือนิดนึงพอ
เมื่อปั๊มแล้วจะต้องมีคนรับรองลายมือลายนิ้วมือแล้วคนที่รับรองต้องเป็นใครครับก็เป็นคนจริงๆก็คือมันในพินัยกรรมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเขาเรียกมีพยานอยู่แล้วนะครับก็อาจจะให้พยานเนี่ยเป็นคนรับรองลายนิ้วมือด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอว่านี่เป็น DNA ลายมือถูกต้องไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอเป็นพยานก็ในกรณีที่อย่างเช่นสุขภาพการทำพินัยกรรมเนี่ยมันจะต้องดูเรื่องอายุด้วยนะครับถ้าทำทั้ง70 80อย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูว่าคุณพร้อมสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าในบางรายเนี่ยเขาทำในโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็อาจจะมาเป็นพยานให้อะไรเงี้ยครับเผื่อว่าสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนแล้วใช่คือถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยการทำพินัยกรรมเป็นโมฆะทันทีอ๋อเหรอใช่เหมือนกับคนที่รับมรดกอาจจะมีการส่งเรื่องให้ทำพินัยกรรมเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นมาใช่ใช่ก็อย่างง่ายๆว่าในกรณีที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทำพินัยกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดอ้าวแล้วถ้าเขาอยากจะมอบมรดกเขาจะทำยังไงล่ะฮะก็คือควรจะเขียนตั้งแต่ที่เขายังพอเขียนได้แต่ว่าไปแล้วคือไม่ทันแล้วต้องหารเท่าเท่านั้นว่างั้นครับถ้าเกิดเป็นเขาไม่รู้ตัวแล้วทำอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ภรรยาไม่มีสิทธิ์ทำแทนใช่ไหมไม่ใช่ต้องตัวคนนั้นเลยนะครับตัวคนนั้นแล้วมีอายุขั้นต่ำในการทำไหมคือโดยหลักส่วนใหญ่ที่ทนายจะแนะนำเนี่ยนะพี่จะแนะนำเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็อายุกลางๆหน่อยสัก4สัก50เนี่ยควรจะทำละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่6 70ไปแล้วเนี่ยบางทีถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยบางทีอาจจะมีข้อต่อสู้ในศาลได้พี่ทำได้แล้วอายุได้แล้วคือเรื่องอายุเนี่ยก็เลยสงสัยว่าพอตูนบอกอย่างนี้ปุ๊บก็เลยว่าถ้าเด็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กมีความสามารถไงหารายได้กันได้เยอะเด็กมีรายได้ตั้งแต่เด็กมีทรัพย์สินเยอะจะทำพินัยกรรมตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะใช่คือผมอาจจะแบบรุ่นลูกผมอาจจะแบบอยากจะทำพินัยกรรมไว้ตั้งแต่อายุ10กว่าขวบโอ้โหทำได้ไหมฮะคือกฎหมายเขาบอกว่าต้อง15ขึ้นอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยก็คือ15ขึ้นทำได้เลยนะครับจริงๆผมว่ามันทำก็อย่างที่บอกมันทำง่ายคือคุณเขียนเองก็ได้นะครับแต่ถ้ามีความเขาเรียกอะไรรายละเอียดเยอะหน่อยอันนี้ก็ไปจ้างทนายก็ทำให้ผมถามนิดหนึ่งสมมุติถ้าเอาตามกฎหมายเลยนะ15หรือ18ก็ได้ทำพินัยกรรมไว้เวลาเปลี่ยนไปอยากเปลี่ยนแปลงผู้รับมรดกได้ไหมครับทำได้คือพินัยกรรมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเขาจะดูในฉบับสุดท้ายเขาดูก่อนตายว่างั้นใช่นะครับแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะมีหลายใบได้นะครับบางทีคนบางคนมีทรัพย์สินอยู่10ชนิดนะครับใบที่1อาจจะเขียนมอบ2ชนิดเนี่ยให้กับอีกคนนึงอ๋อไม่ต้องลงเลยใบเดียวก็ได้บางชนิดอาจจะอีก 3-4 ชนิดเนี่ยก็มอบให้อีกคนนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมีการมอบซ้ำกันเขาดูใบสุดท้ายใบสุดท้ายเลยมันมีซ้ำกันแล้ววันที่เดียวกันไหมฮะมันก็มีนะแต่ว่ามันก็ต้องมาต่อสู้จะเบลออย่างเงี้ยบางคนทรัพย์สินเยอะแต่โดยหลักเขาจะถ้าเป็นอย่างที่สำนักงานทำเนี่ยเขาก็จะให้วิธีว่าถ้าคุณเขียนแล้วใบเดิมเราจะทำลายทิ้งจะได้ไม่งงด้วยใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการทำพินัยกรรมแบบโดยการอัดเสียงบอกปากเปล่าแบบนี้ว่าโอเคเธอฉันขอมอบให้เธอทั้งหมดเลยก็อัดเสียงเอาไว้ยี้สามารถใช้ในทางกฎหมายได้ไหมคะยังใช้ไม่ได้นะครับก็คือพินัยกรรมเนี่ยจะต้องระบุเป็นเอกสารคลิปก็ไม่ได้ครับคือมันมีอันนึงแต่นั่นมันเป็นกรณีที่ยกเว้นนะครับอยู่ในระหว่างสงครามเช่นถ้าเขาเป็นทหารอยู่ในชายแดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาจะทำพินัยกรรมเนี่ยก็อาจจะทำได้โดยวิธีการบอกกล่าวกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็นำเรื่องบอกกล่าวเนี่ยมาทำเป็นเอกสารอีกทีนึงซึ่งไม่ค่อยเห็นในบ้านเราแต่ว่ามีกฎหมายทำได้แล้วพี่รัฐครับถ้าสมมุติว่าผู้ที่กำลังจะทำพินัยกรรมเนี่ยหนึ่งไม่ได้เป็นคนรวยอ่ะไม่มีเงินจ้างทนายว่างั้นสองเขียนหนังสือเองก็ไม่ได้ด้วยเพราะไม่ได้เรียนหนังสือมาไม่เข้าทั้ง1และ2เลยเขาจะทำพินัยกรรมได้ไงอ๋อเดี๋ยวนี้ก็เราสามารถไปให้คนที่เขาเป็นนิติกรในอำเภอเขาก็มีทำให้ครับก็เป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้นะครับก็จะมีเขาร่างให้อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็ถือว่าแก้ขัดและใช้การได้เท่ากันเหมือนกันสมมติก็ดูเป็นเรื่องของหนังสือเป็นหลักเป็นอัดเสียงก็ไม่ได้คลิปก็ไม่ได้แล้วเรื่องของพินัยกรรมเก็บไว้ที่ผู้ที่เขียนพินัยกรรมหรือว่าเก็บไว้ที่ทนายหรือว่าที่ไหนต้องดูว่ามันแบบไหนนะครับบางทีเขาบางคนเหมือนในหนังก็ได้ไปเก็บอยู่ตามใต้รูป อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมหาดูก่อนมีพินัยกรรมไม่มีใครหาเจออย่างนี้ไม่ได้ทองหรือจะมาแรงสามครับผมพอมันเก็บอย่างนั้นเนี่ยแล้วใครจะรู้ล่ะใช่ไหมครับโดยหลักก็ควรจะเก็บในที่ที่บางคนก็เก็บในเซฟเงี้ยนะครับเพราะว่าเปิดมาจะได้เจอหรือว่าจะเก็บกับที่ทนายทนายในเวลาที่ผมล่างนะครับพอจัดทำขึ้นมาก็ทำไว้หลายเครียกหลายใบหลายก๊อปปี้ตัวเองก็เก็บไว้และญาติที่คิดว่าไว้ใจได้แล้วคิดว่าอายุน้อยกว่าคนที่เป็นเจ้าของพินัยกรรมเนี่ย มันก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้ได้ก็คือน่าจะเสียชีวิตทีหลังว่างั้นใช่ก็ต้องดูเพราะฉะนั้น
โดยหลักแล้วถ้าทำพินัยกรรมเนี่ยคนที่มาเป็นพยานเนี่ยขอเป็นว่าถ้าเป็นผมแนะนำนะก็จะให้เขาอายุน้อยลงหน่อยเพราะว่าพยานนี่ควรจะน้อยกว่าจะได้อยู่ดูได้เพราะมันมีบางทีเดี๋ยวพยานไม่อยู่แล้วเพราะบางทีมันมีปัญหาว่าพยานเองตายไปก่อนเสียชีวิตก่อนเออทำไงฮะมันก็ยังใช้ได้จนกว่าจะมีการต่อสู้คดีมีพยานต้องมีหมายเลขหนึ่งสองสามไหมหรือคนเดียวมีพยานต้องมีสองคนสองคนนะครับแล้วอย่างในละครอ่ะเคยเห็นไหมน้องวอกี้ที่แบบว่าพอมีทนายดูแลเรื่องของพินัยกรรมเอาละขอโทษนะเก็บเลยทีละหนึ่งสองสามจนหมดไม่มีใครรู้เลยว่าพินัยกรรมอยู่ไหนครับทำยังไงล่ะทีเนี้ยก็ตอนนี้ก็ถ้าสมมติว่ามันหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วนะครับต้องยอมรับความจริงก็คือต้องแบ่งไปตามสัดส่วนเดิมก็คือถ้าเขามีทายาทยังไงถ้ามีภรรยาก็ครึ่งนึงก่อนเหลือเท่าไหร่ก็เอามาแบ่งลูกแล้วถ้าพ่อแม่เขายังอยู่ก็แบ่งตามนั้นไปแล้วถ้าเกิดว่าตอนหลังแบ่งไปเรียบร้อยมาเจอพินัยกรรมว่าสุดท้ายบ้านเนี่ยจริงๆต้องเป็นของคนนี้แต่คนนี้เอาไปก่อนแล้วแบบเนี้ยค่ะมันสามารถบังคับกฎหมายย้อนหลังได้ก็มาเพิกถอนได้ก็มาเพิกถอนได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหรอกครับมันแล้วกันแล้วกันไปนะครับไปแล้วใช่ก็คือมันมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันต้องฟ้องภายในอายุความนะครับคือไม่เกิน10ปีส่วนใหญ่มันก็พอมีการแบ่งไปแล้วต่างคนต่างก็แยกกันเพราะฉะนั้นถ้ามาเจอตอนสักปีที่8ที่9แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเหลือเวลาอีกปีเดียวในการฟ้องให้เสร็จใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่คนที่แบ่งได้แบ่งมันได้แบ่งไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามันถ้าไม่มีพินัยกรรมก็ต้องแบ่งตามทายาทถูกไหมเพราะทายาทก็เรียบร้อยจะมาอยากได้บ้านหลังนั้นที่เป็นชื่อเราในพินัยกรรมก็อาจจะไม่ทันแล้วใช่นะครับคือถามว่าทำพินัยกรรมดีไหมต้องบอกว่าดีตรงที่ว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้ใครอย่างที่บอกครับว่าเราจะให้คนใช้ก็ได้ครับในคดีบางคดีเนี่ยอย่างผมเองก็มีนะครับก็คือตัวเจ้าของอะไรอ่ะเจ้าของพินัยกรรมเนี่ยเขาบอกว่าให้มอบที่ดินบางส่วนเนี่ยให้กับคนใช้เขาไม่ได้ทะลึ่งนะเขาเป็นลักษณะว่าคือคนใช้เขาอยู่จนวาระสุดท้ายไงอยู่มานานใช่เป็นคนเก่าคนแก่อะไรเงี้ยเราเขียนพินัยกรรมไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็คงไม่พอใจนั่นแหละนะครับเพราะเขาทำไมอยู่ดีต้องให้คนใช้ใช่แต่ตรงนี้เราบอกว่าเราก็ต้องป้องกันคือคนที่ท่านเป็นลูกความเนี่ยท่านก็เขาเรียกระบุไว้แล้วว่าจะมอบให้ใครเรามีเอกสารร่างเอาไว้เราต้องเก็บเอาไว้นะครับว่าเขาจะมอบให้ใครเพราะเขามอบให้ว่าบางทีลูกหลานไม่มาดูแลเขาอ่ะเขามีคนเนี้ยคนใช้คนเนี้ยเขาดูแลเขาก็มอบที่บางส่วนให้เป็นการขอบคุณว่างั้นมีกรณีที่ลูกหลานไม่ยอมรับสิ่งที่เขียนไว้ในพินัยกรรมไหมครับเขาก็ฟ้องกันเนี่ยครับเรื่องเอกสารปลอมมั่งอะไรมั่งก็ฟ้องกันถึงแม้ว่าจะเป็นจริงก็ตามนะใช่เขาก็ฟ้องเรื่องปลอมพยานอย่างที่บอกถ้าพยานเกิดอายุมากแล้วเสียชีวิตไปแล้วมันมีพยานก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะคือนอกจากในเรื่องของข้อกฎหมายมรดกแล้วนะคะคุณผู้ชมเรายังมีข้อกฎหมายแปลกๆจากรอบโลกมาฝากกันด้วยติดตามกันในช่วงหน้ากับเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยเราพาไปดูกฎหมายแปลกๆที่ประเทศสเปนนะฮะมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครับชื่อว่าแอนดาลูเซียนะฮะที่นี่เนี่ยมีกฎไว้เลยว่าห้ามตายโดยไม่รับอนุญาตครับด้วยความที่หมู่บ้านนี้เล็กมากและไม่มีที่ฝังศพอย่างเพียงพอนะฮะเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนที่ดินก็ไม่มีจะฝังดังนั้นไม่สามารถทำได้เรื่องนี้คิดยังไงฮะพี่วิรัตคือจริงๆผมว่าก็คงเรื่องของพื้นที่นั่นแหละนะครับพี่แต่ว่าไม่ถึงว่าอนุญาตคนจะตายคนต้องตายเกิดแก่เจ็บตายต้องตายแต่พี่แต่ว่าอาจจะเรื่องของการจะฝังเนี่ยผมว่ามันต้องอาจจะต้องมีการขออนุญาตอะไรกันนี้มากกว่านะครับก็เหมือนไอ้เรื่องการตายในแบบที่ว่ามาขอจริงๆตัวเองอยากตายเงี้ยนะครับก็ในประเทศตัวเองมันทำไม่ได้ในประเทศไทยทำไม่ได้การุญฆาตไม่ได้ไม่ได้ในบางประเทศตายได้นะครับเช่นสวิตนะครับเขาสามารถที่จะไปเขาเรียกถ้าคุณไม่อยากอยู่แล้วอ่ะคุณสามารถฆ่าตัวเองตายได้มีแบบว่าเข้าแคปซูลฆ่าตัวตายฉีดแก๊สอะไรใส่ได้เลยใช่นะครับงั้นอย่างนี้ก็ถือว่าคิดพี่เวลาคิดว่าในอนาคตหลายๆประเทศจะเริ่มใช้วิธีนี้ไหมคะคือมันก็มีสิทธิ์นะครับแต่อย่างบ้านเราเนี่ยมันเคยมีนะครับคือคนเขาอยากตายอ่ะนะครับแต่ว่ายังตายไม่ได้เพราะว่าคือมันยังสามารถจะรักษาได้อยู่แต่คนเขาทรมานนะครับเขาก็ไปบอกให้คนเขาเรียกญาติอ่ะนะครับญาติก็ไปดึงใส่ออกซิเจนเลยนะครับในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเลยก็ดึงครับตายจริงครับสุดท้ายก็คือญาติก็โดนดำเนินคดีข้อหา
ฆ่าคนตายแล้วใครดำเนินคดีเขาในเมื่อเป็นเจตจำนงของก็เข้าใจครับแต่มันตายในตรงนี้ครับคือแพทย์ก็ต้องดูว่าอ้าวแล้วมันตายเพราะอะไรเพราะแพทย์ไม่ได้อนุญาตให้ดึงไม่ได้ดึงแต่ว่าการตายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทำของคุณนะครับคุณรู้ไหมคุณมีเจตนาในการจะฆ่าเขาไม่ใช่คือมีแน่นอนโอ้นี่เป็นฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยใช่ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นเจตนาดีตามคำขอก็ตามจะไปชี้แจงก็ไม่ได้ก็ตายไปแล้วอ่ะตายไปแล้วคนที่จะให้ข้อมูลมันมีพยานแล้วใช่ใช่ขอเรื่องอีกนิดได้ไหมเชิญฮะเรื่องของมรดกฮะก็เห็นคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของมรดกที่มอบให้เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินคุยกันไปแล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีเคสไหมครับมีเคสที่แบบว่ามอบมรดกไปแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติแต่กลายเป็นแบบบวกลบคูณหารแล้วกลายเป็นหนี้สินอย่างเดียวเลยมีเคสนี้บ้างไหมคืออย่างนี้มันเกิดขึ้นได้คือเรามอบไปแล้วนะครับเรามอบเช่นเรามีทรัพย์สินอะไรก็มอบไปละปรากฏว่าเจ้าหนี้มาทีหลังนะครับคือมอบอย่างเช่นเรามอบให้เขาไปละ1ล้านบาทสมมุติง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องตุลบอกว่าให้น้อยไปร้อยหนึ่งน้อยไปเออร้อยหนึ่งเอา1ล้านบาทเนี่ยก็มอบให้ไปแล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้เข้ามาฟ้องครับเขาจะฟ้องใครเขาฟ้องคนตายก็ฟ้องไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้รับมรดกก็คือต้องฟ้องทายาททั้งหมดนะครับที่ได้รับมรดกเขาก็ฟ้องครับตรงนี้ก็มาดูว่าเขาฟ้องเท่าไหร่สมมติว่าฟ้องมาล้านห้านะครับตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่1ล้านนะครับมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินได้แค่ล้านเดียวใช่อีก 500,000 ก็เอาไม่ได้ละเพราะว่าเขาไม่ได้รับมาเขารับได้แค่นี้เองแล้วกรณีที่สมมุติล้านหนึ่งแล้วหาร4คนอย่างเงี้ยคนละ 250,000 อย่างเงี้ยฮะก็ต้องช่วยกันจ่ายเหรอฮะก็ถูกต้องก็เวลาเขาฟ้องนะครับเขาจะฟ้องทายาททั้งหมดนะครับยกเว้นนะครับถ้าในกรณีที่มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเขาจะฟ้องผู้จัดการอ๋อเหรอมาแล้วผู้จัดการมรดกนี่นะทนายเอาละใช่เขาจะฟ้องตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผู้จัดการมรดกมันมีหน้าที่ในการจัดสรรแบ่งปันอะไรต่างๆนั่นคือผู้จัดการมรดกถ้าสมมุติให้เงินไปเสร็จสรรพแล้วต้องตามทวงด้วยใช่เพราะฉะนั้นเห็นไหมทนายหลังๆเลยไม่เป็นผู้จัดการมรดกกันมีความเสี่ยงเพราะมันจะถูกฟ้องและผู้จัดการมรดกเนี่ยเวลาแบ่งก็ต้องแบ่งให้ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบเห็นน้องตูนหน้าตาหลอบให้น้องตูนคนเดียวไม่ได้คือจะต้องแบ่งสมมติว่าเขามีลูก3คนคุณก็ต้องแบ่งครบเท่ากันนะครับเพราะถ้าแบ่งไม่ครบหรือไม่ตรงเนี่ยตรงนี้อันนี้อาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องผู้จัดการมรดกยักยอกซึ่งมีโทษจำคุกด้วยแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะเดือดร้อนมั้งเพราะว่าแบ่งเรื่องของทรัพย์สมบัติไปเท่าไหร่พอเวลานี้สินมาทวงก็คืนเท่าที่ได้มาใช่ก็จบแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ได้อะไรใช่เพราะในเวลาที่เจ้าหนี้เขาฟ้องมานะครับศาลจะมีคำพิพากษาว่าให้ทายาทก็คือชำระเขาเรียกทรัพย์ที่ได้รับไปส่วนเกินตรงนี้ก็ไม่ต้องถ้าผมถามแทนเจ้าหนี้แบบนี้เจ้าหนี้ก็เท่ากับหนี้ศูนย์ดิฮะก็โอกาสสูงละนะครับก็ถือว่าสูงก็ต้องเวลาเราจะฟ้องเราจะให้ใครยืมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีหลักประกันเช่นมีที่ดินจำนองอะไรไว้อย่างเงี้ยมันจะได้เอาส่วนนั้นมาได้ก็จะป้องกันได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รักใครเลยเกลียดลูกๆทุกคนเลยโอ้ยชมนายร้ายแต่เรารักสัตว์เลี้ยงเคยมีอ่านเห็นใน Facebook ที่เป็นมหาเศรษฐีเลยเขายกเงินเป็นพันล้านให้สัตว์เลี้ยงของเขาแบบนี้ถือว่าทำได้ไหมคะคือในต่างประเทศทำได้แต่บ้านเราคือจะต้องเขียนพินัยกรรมมอบให้กับบุคคลที่เป็นบุคคลตามกฎหมายก็ได้นะครับต้องเป็นมนุษย์บุคคลเนี่ยมี2แบบในบ้านเราบ้านเราคือบุคคลก็คือเป็นต้นเนี่ยมีชีวิตเดียวนะแล้วก็มีบุคคลคือบุคคลตามกฎหมายเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอะไรนิติอะไรมันใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีมันมีคำเคยมีคำตัดสินนั่นหนึ่งก็คือว่าเขาเขียนพินัยกรรมนะครับแล้วไปมอบให้กับอะไรนะศาลเจ้าอาม่าอากงอะไรสักแห่งนึงเนี่ยนะครับตรงนี้พินัยกรรมใช้ไม่ได้เพราะว่าศาลเจ้าที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลเป็นสถานที่มันไม่ใช่นอกจากต้องเป็นมูลนิธิของศาลเจ้านี้ใช่เพราะว่ากันไปถ้าคุณมอบก็ต้องมอบให้กับมูลนิธิซึ่งจะต้องเป็นตัวตนถ้าสมมติว่าคุณไปมอบให้กับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับมันก็พินัยกรรมก็ต้องตกไปนะครับจะทำแบบนั้นเหรอโอ้ยตอนนี้ยังไม่มีมรดกเลยเดี๋ยวแมวต้องใช้หนี้ให้นะนั่นน่ะสิแมวมีหลายตัวด้วยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลกันไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมรดกแล้วก็การทำพินัยกรรมนะคะต้องขอขอบคุณทนายวิรัตและพี่ว่านมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนพร้อมด้วยทีมงานกฎหมายคลายเครียดปี3ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ